นี่ก็ยังอันนี้ยังสรุปไม่ได้ว่ามันต้องไปรบกวนเจ้าที่ในหน่วยซึ่งมันเป็นงานที่เขาไม่ได้กำหนดไว้ในเนื้อหาของกกต.ถ้าเกิดเราไปขอให้เขามาคิดมาทำเพิ่มมันเป็นการเพิ่มงานให้เขาก็ทีนี้อาจจะยังต้องไปขออนุญาตอีกทีประมาณนั้นก็ไม่ไรเราก็ช่วยกันครับเราถ้าเกิดเราช่วยกันแล้วก็ทำการตั้งโปร่งใสว่าในผลดีกับทุกคนนะผลดีกับประชาธิปไตยผลดีกับความเชื่อมั่นผลดีกับการก้าวต่อไปอย่างมั่นคงก็ใช่ก็เชื่อก็จริงนะวันที่8ก็บอกจะมีพายุเข้าด้วยได้สั่งการโดยเพราะไอ้หน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องน้ำท่วมขับพันต้องเบิกความเผื่อก็ได้สั่งการทั้งสำนักประกันน้ำและเขตให้ไปเตรียมการก็ผมว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีประวัติอยู่แล้วว่าไอ้หน่วยที่ผ่านมาน้ำท่วมไหมน้ำไม่ท่วมหลายท่านดูจุดที่มีความเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังจุดนั้นหลายต้องดูว่าน้ำท่วมจะพันทำไงมีระบบขุดน้ำมีตัวเตรียมสะพานให้คนเดินเข้าไปถ้าจุดที่มีความเสี่ยงอันนี้ย้ำอีกทีนึงการเดินทางก็ลำบากเพราะเราห้ามจากเริ่มการเดินทางอยู่แล้วก็ต้องไปด้วยเองแหละแต่เราก็พยายามดูเส้นทางระบายน้ำให้เร็วแล้วก็มีการเตือนเพราะว่าง่ายสุดนะไปให้เร็วที่สุดนะถ้าตื่นขึ้นมาฟ้าฝนฟ้าไม่มีรีบไปออกคะแนนไปลงคะแนนก่อนเลยถ้าเราไม่รู้ว่าตอนบ่ายฝนจะตกไหมถ้าเกิดไปรอถ้าฝนตกทั้งทั่วแล้วลำบากก็ผมว่ามีจังหวะได้ก็รีบออกไปออกกันเลยครับมีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำก็ปกติครับเพราะแล้วตอนช่วงนี้มันเริ่มเข้าช่วงอายุดูร้อนแล้วนะทุกหน่วยงานก็ลงแล้วก็ลงพื้นที่ตลอดก็คิดว่าก็น่าจะดูแลได้เดี๋ยวจะย้ำเตือนอีกทีโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคือแล้วก็ผมต้องไม่ให้น้องแบบผู้ว่ากทมเท่าไหร่ก็กทม60กว่า70กว่าแล้ว80ดีไหมคือมันต้องเอาให้ถล่มทลายให้เป็นฉันทามติเลยไงว่าเราอยากเห็นบ้านเมืองเป็นทางทิศทางไหนว่านะก็ช่วยกันออกมาเยอะวันแล้วประชาธิปไตยเนี่ยจริงแล้ววันเลือกตั้งสำคัญที่สุดนะว่าเรามีตัวตนก็คือวันเลือกตั้งนี่แหละถูกไหมถึงแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีมันจะช่วยให้เรามีสิทธิ์เสียงมากขึ้นนะเช่นชาร์ตี้ฟองรูใช่ไหมจริงแล้วเราก็มีคนส่งข้อความมาเกือบ300,000ข้อความนะนี่แล้วระบบเทคโนโลยีมันช่วยให้เรามีสิทธิ์มีตัวตนมากขึ้นเราสามารถกระจายอำนาจลงได้เยอะขึ้นแต่จริงแล้วถ้าเกิดทางการจริงแล้วเนี่ยเลือกตั้งก็เป็นความมีตัวตนของเราในระบบประชาธิปไตยถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งคือเราไม่มีความหมายนะเสียงเราไม่ถูกนับเข้าไปแล้วก็ฝากทุกคนนะว่าไปเป็นแสดงพลังแสดงตัวตนของเราแล้วทุกเสียงมีความหมายนะไม่ใช่มีความหมายอย่าไปคิดว่าเสียงนึงเปลี่ยนไม่ได้เสียงนึงเมื่อรวมกันแล้วยังมีผลอย่างน้อยแสดงว่าเรามีพลังอยู่ในระบบประชาธิปไตยก็ขอให้ไปออกเลือกตั้งเยอะครับแล้วไปแต่เช้าเลยนะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นช่วงบ่ายหรือเปล่าตั้งเป้าที่80นะคะฮะ80ถ้าได้ก็ดีมากเลยนะสดประยุกต์เลยครับไปออกร่างที่มีกล่องเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่ก็จะมีกล้อง CCTV จับ1 2ตัวแล้วก็เอาขึ้นออนไลน์มีโลเคชั่นให้ดูได้ใช้แอปไหมหรือว่าใช้เป็นลิงก์เว็บเบสครับแต่ว่าเดี๋ยวรอทางกกต.นิดนึงถ้าโอเคแล้วเราก็จะแจกคือต้องทำแดชบอร์ดให้ง่ายไงเห็นปุ๊บเลยรู้ว่าห้องนี้มันมีคนเข้ามากี่โมงหรือว่าเหตุการณ์ปกติก็ไฟเขียวขึ้นหมดเลยเหตุการณ์ปกติก็ไฟแดงแล้วตอนนี้คุณจะไม่เห็นที่เสียงเลยขึ้นอยู่ครับนี่แน่นหนูขึ้นไปเป็นหัวหรือเปล่าช่างนั่นก็ดีผมว่านี่มันก็คือปลอดภัยไงไม่ได้ใส่มาคนรอบวันอันนี้ที่แบบคุณจ่ายอันนี้ก็คุณจ่ายอันนี้ตอนนี้ทำสิบเลยครับอันนี้อยู่บนที่ต้นเดี๋ยวต้องไปแก้เรื่องในห้องน้ำเพราะอันนี้มันมีตึกด้วยนะกล้องมันมีทีวีนะทีวีอ่ะเนี่ยเห็นไหมผมว่าละเอียดมากนะใช่ครับเป็นขนาดหัวคนเดินในทีวีเห็นไหม
จริงๆห้วยขวางห้องเดียวน่าจะอยู่อ่ะห้องนี้ก็เพราะนี่มันครอบครอบครอบของมันมีหมุนเหลือวิ่งดิในศูนย์การจราจรทำมาดูระบบคนก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็มีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวบางทีกล้องทีวีจับไปแล้วก็ลงไปดูพื้นที่ได้ใช้ระบบเดียวกันเงินไม่ได้ใช้ตังค์เพิ่มเลยกล้องก็มีอยู่แล้วโปรแกรมก็แค่เขียนโปรแกรมนิดหน่อยใช่อันนี้รายเดือนมันไม่ดีนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีอ่ะ